สวัสดีค่ะชื่อเฟนค่ะมาชิมาวัชระโกเมนค่ะอายุ22ค่ะอยากรู้อะไรอีกไหมคะเป็นแบบผู้ช่วยผู้กับกระแดหนูเป็นแบบนางแบบเฉยๆมาก่อนค่ะที่มาเป็นนางแบบได้เพราะว่าตกในกำลังติดนักศึกษาเขาก็ต้องหาพวกเด็กแฟชั่นนะเขาก็ต้องหาแบบมาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ลงเขาก็ลงรูปเขาก็ติดตามหาติดต่อมาอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเป็นปากต่อปากอะค่ะว่าเอ้ยน้องคนเนี้ยผิวแทนหน้าเก๋ใส่ชุดได้อะไรเงี้ยชอบทำหนังแค่นั้นแหละตอนปี3มันได้ทำหนังตัวนึงแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยดีว่ะเราชอบเพราะว่าเราอะชอบเล่าเรื่องแล้วมันพอมันออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวมันแบบยิ่งกว่าภาพประกอบที่เราวาด3วันอะไรฮะเราทำงานเข้าอกเข้าใจหน้าที่อื่นมากขึ้นอ่ะพอเราเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพราะผู้ช่วยกำกับคือทำทุกอย่างในกองเลยตอนแรกที่หนูเป็นนักแสดงเฉยๆเราไม่รู้หรอกว่าแบบเราก็แค่มีหน้าที่แสดงเนี่ยก็ยังอารมณ์ยังไม่มาทำไมรอหน่อยได้ไหมหรือจะนั่งอย่างเงี้ยทำไมอ่ะนั่งอย่างเงี้ยก็ถนัดนั่งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นผู้ช่วยอ่ะกว่าเราจะหนูจะนั่งเงี้ยหนูเช็คแล้วไอ้บังกล้องปะวะเราจะรู้ทันทีอ่ะจะมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทีมแรกเล็กๆน้อยๆมากกว่าเป็นแบบก็เหมือนกันเราก็จะรู้ว่าต่อไปมันจะยังไงเราต้องทำอะไรอะไรที่สะดวกแก่การถ่ายทำมากขึ้นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แค่ actingป๋าเป็นผู้หญิงตัวสูงก่อนเลยผิวเข้มถ้าไม่พูดก็จะนิ่งๆอะไรเงี้ยจะดูเป็นคนแบบหยิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็หยิ่งแหละหมายถึงว่าก็ขี้เกียจพูดอ่ะเป็นคนเข้ากับคนง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นใครก็แบบใครก็ตามเลยจะพูดว่าเคยโดนบูลลี่หรอมันคือบูลลี่แหละค่ะแต่ว่าณเวลานั้นมันไม่เราไม่ได้อาจจะยังไม่มีคำนั้นนะแต่ถ้าเรามองกลับไปอ่ะเราคงเห็นว่าเอ้ยเด็กคนเนี้ยแหละเคยโดนบูลลี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรามองว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรตลกดีอะไรเงี้ยโดนล้อโดนแซวมองๆขำชี้ขำอะไรเงี้ยมันไม่โอเคหรอกค่ะแต่ว่าตลกไปละกันอะไรเงี้ยแล้วพอมีใครมาชมหนูนะตอนนี้ว่าแบบเป็นคนสวยมากก็คือขอบคุณแล้วรู้แหละว่าเขาจริงใจแต่แบบความสวยนั้นมันไม่จริงหรอกอ่ะเราอยู่กับร่างกายเรามาทั้งชีวิตอะเข้าใจปะร่างเดียวกันอะแต่เจอแบบคนละประโยคอะคนละทางเลยอะมันแบบเอาแล้วสุดท้ายแล้วอะไรกันล่ะที่แบบจริงอะไรเงี้ยลำหับเหรอลำหับอะคือเป็นเมียงอป่าค่ะไม่โกรธค่ะไม่โกรธแต่หนูว่าคงต้องมีจี๊ดแหละแต่เรารู้สึกว่าเราจีบไปทำไมไม่เห็นมีก็ไม่ได้มีใครแคร์เราหนีที่เราจีบไม่มีใครมาขอโทษเราซะหน่อยอะไรเงี้ยมองเป็นเรื่องตลกไปแล้วกันแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าการที่มีจุดยืนในคนที่มีความคิดแบบนั้นได้อะเราหาจุดยืนของหนูได้คือตลกเป็นคนตลกเราเลยมีจุดยืนตรงนั้นอะไรเงี้ยคิดสงสารดีกว่าหมายถึงว่าคนที่โดนอะไรแบบนี้อยู่อะไม่ค่อยเข้มแข็งก็ได้แต่อย่าไม่ชอบตัวเองอะทำอะไรก็ได้เลยอย่าไม่ชอบตัวเองถ้าไม่มีใครชอบตัวเองก็จะไม่เหลืออะไรชอบตัวเองแล้วอะใช่หนูเคยโดนคำพูดว่าถ้าขาวแล้วสวยกว่านี้ถ้าเฟนขาวเฟนจะสวยมากเลยถ้าเฟนแบบไปฉีดปากบางนะปากไม่สวยเลยอะเป็นคนปากหนาแล้วแบบตัวเก้งก้างผิวคล้ำแบบดำทำไมไม่ไปฉีดคือตอนนั้นหนึ่งเลยหนูไม่ได้น้อยใจขนาดนั้นตอนนั้นเราอาจจะยังคิดไม่ได้หรืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วสองก็ไม่ได้ภูมิใจหมายถึงว่าที่ไม่ทำอ่ะไม่ได้เพราะฉันภูมิใจในสีผิวน้ำตาลแล้วก็แบบไม่ยุ่งอะไรกับเราอ่ะหมายถึงมันเป็นแค่นั้นเลยแบบพี่มายุ่งอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ล่างหนูอ่ะไม่ใช่ล่างผีมาพูดอะไรอ่ะถ้าอยากขาวอ่ะเดี๋ยวไปทำอยู่ดีอยากส่องกระจกตัวเองแล้วแบบอยากปากบางก็จะไปฉีดเองไม่ต้องให้ใครมาพูดอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ว่าณเวลาไหนอ่ะคนในโลกมองความสวยเป็นยังไงหมายถึงคนรอบกายเรามองว่าอันนี้สวยนี่ไม่สวยแต่ละการเวลาแต่ละเทรนด์ไม่ว่าเทรนด์ความสวยมันจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะเราอยู่กับร่างกายเราทั้งชีวิตอ่ะมันไม่ได้ความภูมิใจมันก็ชอบอย่างเงี้ยอ่ะหมายถึงว่าก็ผิวนี้ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจะไปเปลี่ยนทำไมอะไรเงี้ยถ้า
ใช่เออรักก็ได้รักไม่ใช่คำว่ารักก็ได้มันไม่ใช่เพราะผิวนี้ทำให้ฉันได้งานเยอะอะแต่เพราะผิวนี้มันอยู่กับฉันมาแบบทั้งชีวิตอะถ้าเราเปลี่ยนมันคงน้อยใจ